ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเศรษฐาทวีสินอย่าดีแต่พูดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทำงานเมื่อเกือบครบ1ปีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ไปยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับมุมมองของผมเนี่ยนะครับก็นะขอวิพากษ์วิจารณ์นะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับมีแต่น้ำลายมีแต่พ่นน้ำลายและเศรษฐาทวีสินเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังประชาชนจนได้มาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแน่นอนครับการเป็นนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินไม่ได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติเท่าที่ควรนอกจากบินไปบินมาดูเหมือนขยันนะครับแต่ไม่มีผลงานอะไรเพราะไร้ความรู้ไร้ความสามารถหรือเปล่านะครับแน่นอนครับมีการวิเคราะห์เอาไว้หลายมุมผมก็จะเอามานำเสนอให้ฟังนะครับเศรษฐาทวีสินอย่าดีแต่พูดนายเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งเรื่องเจ้ยแจ้วนะครับพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกับยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวติดตัวและหลบหนีอยู่ในต่างประเทศในเวลานี้ที่กล่าวว่านายกนะครับนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยเหมือนยิ่งรักชินวัตรก็เนื่องจากบุคคลทั้งสองที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ได้ก็เพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นผู้กำหนดให้เป็นนะครับให้มีลำพังทั้งนายเศรษฐาทวีสินและนะครับยิ่งรักชินวัตรซึ่งอ่อนด้อยประสบการณ์ขาดความรอบรู้ทางการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญญาที่แท้จริงนะครับของประชาชนไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในชนบทจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้เองเพียงแค่เดินหาเสียง49วันเช่นยิ่งรักนะครับที่ทำมาหรือเศรษฐาใช้เวลา175วันก็ตามคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าอย่างทุกวันนี้นายเศรษฐาทวีสินไปตรวจราชการในต่างจังหวัดก็แค่ไปในฐานะนายกรัฐมนตรีไปแสดงท่าทางเงอะๆงะๆนะครับพยักหน้าชี้นู่นชี้นี่เวลาที่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบีบแผนงานและความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆเหมือนกับฟังแล้วผ่านเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาไปเลยโดยอันที่จริงนะครับใครๆก็รู้ว่านายเศรษฐาทวีสินออกตรวจราชการในต่างจังหวัดนะครับนอกจากจะเพื่อสร้างภาพให้เห็นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อหาคะแนนนิยมสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นในสมัยหน้าทั้งการขยายฐานและการรักษาฐานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยซึ่งถูกพรรคการเมืองคู่แข่งต่อสู้แย่งชิงที่นั่งส.ส.ไปจากการเมืองเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากที่ได้ฟังนายเศรษฐาทวีสินกล่าวในรายการคุยกับเศรษฐาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่2เมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่าอดีตพ่อค้าบ้านจัดสรรผู้นี้พูดอะไรเจ้ยแจ้วไปเรื่อยเปื่อยจริงๆจะยกมาพอสังเกตนะครับจากที่เห็นนะว่านายเศรษฐาทวีสินพูดเรื่องใหญ่แต่สิ่งที่รัฐบาลทำกับสวนทางอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริซึ่งนายเศรษฐาได้อ้างถึงนะครับเริ่มพูดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่รู้อะไรมาก่อนจริงๆถ้าเราเป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่ติดตามข่าวจะได้ทราบว่าโครงการอะไรบ้างแต่พอลงพื้นที่จริงในฐานะนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับคณะที่มีความหลากหลายหน่วยงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการพระราชดำรินั้นได้มีการนำเสนอในเชิงลึกทำให้เราทราบถึงความยากลำบากที่เราจะต้องใส่ใจและใส่เงินลงไปและนะครับผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือการเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นเรื่องที่ถูกตามกฎหมายในแง่ของวิถีชีวิตในการทำกินให้เห็นชัดขึ้นหากนายเศรษฐาทวีสินศึกษาให้ถ่องแท้ก็จะพบว่านับตั้งแต่ปี2495เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จนะครับพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมพิตรในรัชกาลที่9เริ่มเสด็จนะครับทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศด้วยพระราชประสงค์ที่จะรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ร้อนและความต้องการของราษฎรที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและจากการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
ขึ้นมากมายมีทั้งโครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลองและโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัยกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาตลอดจนทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยพระองค์นะครับเสด็จร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารโครงการตามพระราชดำรินี้เรียกว่าโครงการต่อเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันมีทั้งหมด 4,810 โครงการอีกหนึ่งย่อหน้าข้างหนึ่งที่นายเศรษฐาทวีสินกล่าวถึงกล่าวถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริงจากรายการคุยกับเศรษฐาโดยนายเศรษฐากล่าวว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่เยอะมากเช่นเดียวกับนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อาจจะมีความยากลำบากอยู่ไกลความเจริญนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยและอีกหนึ่งย่อหน้าที่นายเศรษฐาทวีสินกล่าวในรายการคุยกับเศรษฐาเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเนื่องในโอกาสที่เป็นนับปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญชนพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม257ถือเป็นโอกาสที่ดีหากพวกเราในฐานะพระศกนิกรชาวไทยร่วมกันเฉลิมฉลองในปีมหามงคลโดยที่เราพร้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆที่ทำเกี่ยวกับดินน้ำป่าคนบำบัดจุในโครงการที่เราจะทำขึ้นโดยทางรัฐจะร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆซึ่งได้มีการพูดคุยกันและคัดเลือกกว่า600โครงการมาเป็น10โครงการหลักส่วนอีก500โครงการก็จะทำอยู่อาจจะมีโครงการหลัก10โครงการซึ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันป่าน้ำคนฟังดูแล้วก็ออกขออนุโมทนาสาธุขอให้ทำจริงๆอย่าดีแต่พูดเพราะที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในเวลานี้เกือบจะทุกเรื่องเป็นเรื่องที่สวนทางกับโครงการพระราชดำริซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันดับแรกยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อนำเงินที่จะใช้สำหรับโครงการนี้จำนวน 4.5 แสนล้านบาทซึ่งทุกฝ่ายเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียไปลงทุนในโครงการที่จะสร้างความเจริญแบบยั่งยืนให้กับประชาชนกับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงดีฝ่าถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสฉลองปีมหามงคลครั้งนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้ครับนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาเจ้ยแจ้วจริงๆนะครับกล่าวอ้างถึงโครงการพระราชดำริแต่คำถามคือตอนนี้นะครับมุ่งหน้าที่จะทำโครงการเดียวคือดิจิตอลวอลเล็ต 450,000 ล้านแล้วพูดเรื่องของโครงการราชดำริเพื่ออะไรครับท่านเศรษฐานี่แหละครับนายกที่เจ้ยแจ้วดีแต่พูดแต่การกระทำไม่ใช่เลยสวนทางวันนี้ถ้าเอาเงิน 4.5 แสนล้านไปทำตามโครงการพระราชดำริทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากกว่านี้เยอะแต่วันนี้นะครับโครงการพระราชดำริต่างๆที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยนะมีหรือเปล่าทำหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ประชาชนเห็นวันนี้โครงการที่รัฐบาลทำและมุ่งหน้าตั้งแต่จะทำนั้นก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวซึ่งโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอย่าบอกว่าเป็นโครงการในพระราชดำริเป็นเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรนะครับจะพูดอะไรคิดถึงหลักความเป็นจริงคิดถึงการกระทำของความเป็นจริงของตัวเองด้วยว่าตัวเองทำตามที่พูดหรือเปล่าไม่ใช่ดีแต่พูดดีแต่พ่นน้ำลายดีแต่อ้างโครงการพระราชดำริแบบนี้มันไม่โอเคนะครับต้องบอกว่าวันนี้โครงการพระราชดำรินะครับที่เศรษฐาบอกว่าจะทำทุกอย่างพูดถึงทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่ทำนะครับสิ่งที่ลงมือทำและทุ่มงบประมาณทั้งหมดคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่โครงการพระราชดำริใช่หรือไม่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ